เป็นปัจจัยจำกัดของทั้ง2อ,อย่างเลยพูดง,ง่ายคือด้านล่างถูกแข่งขันตีตอนด้านบนระดับน้ําตีตอนคือฉันสนใจแค่แคน้ําน้ําพอฉันอยู่ได้แล้วเพราะฉันชนะทุกคนโอเคไหมคะน้องคะสวัสดีค่ะนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเคลียร์นะคะชัดทุกข้อสงสัยต้องขถามจากช่างบ้านนะคะนะคะก็มีน้องสองคนถามเข้ามาโดยไม่ได้นัดหมายนะคะ น้องผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งนะคะถามเข้ามาลูกชายคนลูกสาวคนถามว่าเป็นคำถามในเรื่องเดียวกันเลยคือถามว่าน้องผู้หญิงน,นะคะเพคะปัจจัยจำกัดของซีทามาลัสคือการแข่งขันส่วนวาลานัสคือน้ำขึ้นน้ำลงหรือเปาาล่าคะคนแรกนะคะกับเพคับปัจจัยจำกัดของทามาลัส เป็นทั้งระดับน้ำึ้นน้ำรงและการแข่งขันเลยใช่ไหมครับสรุปคืออะไรคะนะขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้อีกรอบนะคะเรื่องที่เป็นเรื่องที่ยากมากออกเขาสอบวิชาสัมัญตรงนี้ยมันเป็นตัวอย่างของทฤษฎีว่าด้วยหลักว่าด้วย competitive exclusion principle นะคะคือการอยู่ร่วมกันแล้วเกิดการแข่งขันอะแล้วเกิดการแบ่งโซนนะคะคือมันเกิดที่สกอตแลนด์ลูกคือตัวนี้นะคะเขาทดลองเลี้ยงเพียงสชนิด คือทามารัสกับบาลานัสโดยการเลี้ยงแยกแล้วก็เลี้ยงรวมกันในโขดหินพอเราจะพบว่าถ้าเลี้ยงแยกอะ่ะมันก็ขึ้นของมันทั้งคู่ขึ้นมาทั้งคู่โดยเขาบอกว่าทามารัสเนี่ยสามารถขึ้นได้สูงกว่าคือบาลานัสจะอยู่ประมาณระดับน้ําต่ําสุดแต่ทามารัสเขึ้นไปสูงโขดหินเลยแต่ก็จะมีจุดหนึ่งที่มันขึ้นไม่ได้ละสะท้อนว่าอะไรเลี้ยงแยกต่างคนต่างโต,งตบนโขดหิน ก็แสดงว่าระดับน้ํามีผลทั้งคู่ถูกไหมแต่บรารันัสมีผลมากทรรมรัสมีผลน้อยแต่มีผลทั้งคู่ถูกไหมเป็นปัจจัยจำกัดไหมเป็นระดัน้าเป็นปัจจัยจำกัดเพราะว่ามันไม่สามารถโตนอกโขดหินได้มันต้องมีน้ําทะเลหล่อเลี้ยงต่อเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องน้ําขึ้นน้ําลงเป็นปัจจัยจํากัดของทั้งสองอย่างเลยคือบรารันัสและธรรมรัสสังเกตได้จากเวลามีชนิดเดียวเห็นไหม มันกระจายขึ้นด้านล่างไม่ขึ้นด้านบนกลับกระจายทั้งโขดหินแต่ออกนอกโขดหินไม่ได้เพราะต้องมีน้ําทะเลหล่อเลี้ยงโอเคปะ่ะแฮน้ําขึ้นน้ํำลงเป็นปัจจัยจํากัดของทั้งสองคนนี่ชัดเจนไหมจะเป็นทามาลัสหรือบาลานัสน้ําขึ้นลงมีผลหมดเพียงแต่ว่าน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยอันเนี้ยมีผลมากในบาลานัส ในาร็สมีผลมากนะขนดขณะในไทมารัสเนี่ยมีผลน้อยกว่าเพราะว่าไทมารัสสามารถไปได้สูงกว่าแต่เห็นไหมมันังอยู่ในแค่รดับน้ำไฮทายคือน้ําขึ้นสูงสุดต้องมีน้ําทะเลหล่อเลี้ยงถ้าเลยกว่านั้นน้ําท่วมไม่ถึงไปต่อไม่ได้โอเคปะแต่ถ้าเอามาเลี้ยงพร้อมกันคือเอาบาลานัสกับรรมารัสมาอยู่ด้วยกันเราจะพบว่าไอ้บาลานัสจะชนะไรมรัสและยึดครอง คือบารานัทมันตัวใหญ่กว่านะเพราะฉะนั้นโซนบารานัทที่บารานัทอยู่บารานัทก็จะอยู่ของมันเต็มพื้นที่ของมันเลยมันเคยอยู่ได้แค่ไหนมันก็อยู่ตรงนั้นแหละเท่านั้นแหละแต่ธามารัสจะต้องไปอยู่ในที่ที่บารานัสไปไม่ถึงโอเคไหมจาอยู่ที่ที่บารานัสไปไม่ถึงเม่อนี้มันสะท้อนเห็นว่าปัจจัยการแข่งขันเนี่ยเป็นปัจจัยจำกัดของธามารัสเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึง่งคืออยู่ด้านบนของโขดหินที่บารานัสไปไม่ได้ ไปไม่ถึงโดยทามารัสไม่สามารถลงมาแทรกแซงในเขตของบาลานัสได้เลยสร้อยเห็นว่าทามารัสมีปัจจัยบัตรเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือการแกแย่งแข่งขันกดดันอีกชั้นหนึ่งพูดง่ายคือด้านล่างถูกแข่งขันตีตอนด้านบนระดับน้ําตีตอนแต่บาลานัสไม่มีผลต่อแข่งขันเลยคือฉันสนใจแค่น้ําน้ําพอฉันอยู่ได้แล้วเพราะฉันชนะทุกคนจบนะคะงั้นสิ่งที่น้องถามก็คืออะไรคะตอบคำถามน้องนะคะก็คือทามารัสเนี่ย ปัจจัยจำกัดจะเป็นทั้ง2องอย่างเลยคือระดับน้ําด้วยและการแข่งแย่งแข่งขันแต่ขนาดถ้าบาลานัสปัจจัยจำกัดคือน,น้าขึ้นน้ําลงอย่างเดียวเพียงพอแล้โอเคไหมคะตามนี้ค่ะเมื่อถามมาก็ตอบไปโอเคไหมคะ